เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูข้างในนะครับเลี้ยวมาทางซ้ายนะครับก็จะมีแยก2แยกครับคือแยกซ้ายกับแยกขวาโปร่งโล่งสบายครับน่านั่งมากเลยน่ากินมากแล้วก็จะมีมุมให้นั่งจิบเครื่องดื่มสบายๆหลายมุมทีเดียวครับสวนใหญ่มากนะครับเดินจนทั่วก็ยังไม่ทั่วน่าตึงโอ้ยาดนี่คือชื่อสถานที่ที่ประกอบไปด้วยร้านอาหารไทยออกรสร้านกาแฟ Optimal Coffee and More ร้านอาหารญี่ปุ่นวาบิซาบิซึ่งคุณเชื่อหรือไม่ว่าหลังกำแพงสีส้มนี้มีความเขียวขจีสดชื่นและสายทานน้ำตกแฝงตัวอยู่เบื้องหลังไปครับแล้วถึงจะพาเข้าไปสัมผัสบรรยากาศภายในกันครับโออยาต้อนรับเราด้วยสวนหย่อมวงกลมเล็กๆซ้ายมือจะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นวาบิซาบิตรงกลางก็คือร้านกาแฟออพติมอลส่วนขวามือนี่ก็คือร้านอาหารไทยออกรสซึ่งน้าตึงจะขอทานมื้อกลางวันที่ร้านออกรสนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวน้าตึงจะพาเข้าไปชมสวนสวยขนาดใหญ่ด้านในรับรองว่าตื่นตาตื่นใจแน่นอนครับชมสวนหย่อมก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเดี๋ยวเข้าไปด้านในกันเลยครับโอ้บรรยากาศข้างในโปร่งโล่งสบายครับน่านั่งมากเลยร้านอาหารออกรสจะเป็นสไตล์อาหารไทยที่มีเมนูหลากหลายมากแม้แต่ปลาคังก็ยังมีให้ทานโดยเฉพาะอาหารไทยรสจัดจ้านที่ร้านออกรสเขาทำออกมาได้สุดจริงๆครับถามนิดนึงมันจะมีโซนไหนมั่งยังไงบ้างค่ะตัวอย่างจะเป็นชื่อโครงการนะคะมีร้านอาหารทั้งหมด3ร้านค่ะลูกค้าก็จะมีร้านอาหารไทยออกรสค่ะลูกค้าแล้วก็จะมีในส่วนของมักกงคาเฟ่แล้วก็ร้านอาหารญี่ปุ่นวาบิซาบิที่จะเปิดในอนาคตค่ะเดี๋ยวเขาก็จะขายเป็นอาหารญี่ปุ่นอลาคาร์ทครับอย่างเราเดินเข้ามาเนี่ยซ้ายขวาเป็นยังไงบ้างครับก็จะเป็นวงกลมนะคะสามารถเดินวนชมสวนตรงกลางได้ด้านในก็จะมีสวนเป็นแนวป่ามีน้ำตกด้วยข้างในเป็นสวนใหญ่เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูข้างในนะครับสวนหย่อมด้านในยังมีนะครับไปครับเลี้ยวมาทางซ้ายนะครับเขาจะมีแยก2แยกนะครับคือแยกซ้ายกับแยกขวาผมมีแยกมาทางซ้ายนะครับสวนด้านในเขาจะจัดบรรยากาศเป็นแบบสวนป่ามีน้ำตกมีลำธารซึ่งมีปลาคาร์ฟว่ายเวียนดูแล้วน่าสดชื่นมากครับแล้วก็จะมีมุมให้นั่งจิบเครื่องดื่มสบายๆหลายมุมทีเดียวครับสวนใหญ่มากนะครับเดินจนทั่วก็ยังไม่ทั่วอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสบรรยากาศสวนป่าของที่นี่จริงๆเลยครับสั่งเครื่องดื่มแก้วโปรดจาก Optimal Coffee and More แล้วเลือกมุมที่ถูกใจสักมุมผ่อนคลายไปกับบรรยากาศที่แสนสดชื่นให้เต็มที่เครื่องดื่มและเค้กของที่นี่ก็สุดจริงนะครับอยากให้มาลองกันเลยทีเดียวจะนั่งชิลในห้องแอร์ชมวิวสวนก็ฟินไม่แพ้กันเลยตอนนี้อาหารที่สั่งไว้ก็คงจะพร้อมเสิร์ฟแล้วณตึงก็เลยจะกลับมาที่ห้องอาหารออกรสเพราะว่าหิวซะแล้วสิครับจานแรกมาแล้วครับไข่ตุ๋นดูครับน่ากินมากแกงส้มโอ้โหสีน้ำแกงเข้มข้นน่าทานมากครับทุกคนห่อหมกทะเลลาวาครับทุกคนเปล่าจะรีวิวทำไมเนี่ย
แล้วก็ยังมียำคอหมูย่างรสจัดๆอีก1จานมื้อนี้สั่งแต่ของเผ็ดๆทั้งนั้นเลยครับก็เลยขอปิดท้ายด้วยไข่ลูกเขยให้เด็กๆได้ทานกันครับต้องบอกเลยว่าอาหารที่นี่รสชาติดีมากๆครับไข่ตุ๋นเนื้อฟูเบาเนียนนุ่มแกงส้มนี่ต้องบอกเลยว่ารสจัดเข้มข้นสุดๆแต่ก็ไม่ได้เผ็ดนะครับวัตถุดิบต่างๆก็สดใหม่ห่อหมกก็เนื้อดีมากๆพริกแกงหอมเข้มข้นกำลังดีทางด้านยำคอหมูย่างนี่ก็ของแท้เลยครับน้ำยำนัวมากซึ่งรสชาติรวมๆทั้งหมดแล้วเนี่ยสุดจริงๆครับฝีมือระดับเชฟมาปรุงให้ทานกันเลยทีเดียวสำหรับนัดถึงแล้วต้องมีกลับมาซ้ำแน่นอนครับคาเฟ่ร้านอาหารไทยร้านอาหารญี่ปุ่นรวมกันอยู่ในบรรยากาศสวนป่าที่มีทานน้ำตกเล็กๆอันแสนชุ่มฉ่ำที่นี่โอหยาดอยู่แค่พุทธมณฑลสาย1นี่เองครับสถานที่กว้างขวางจอดรถสะดวกสบายมากต้องมาเช็คอินกันอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งนะครับสถานที่ต่อไปจะเป็นที่ไหนอย่าลืมกดติดตามน้าตึงไว้นะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปกดไลค์กดแชร์ให้น้าตึงด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ